ดีครับวันนี้พบกับไอวินิชแนลแล้วก็เพจไวบรันทีครับวันนี้วันเสาร์เนาะเสาร์ที่แบบคนเยอะมากมานานๆมาวิ่งทีมาเจอครั้งแรกในรอบปีแอดหมวยนะครับเดี๋ยวมาเปิดกล้องเจอหมวยนี่มืดเลยกูใครเปิดไฟตรงนี้คะนั่นเดี๋ยวโอ้ต้องวางใช่โอเคผมวิ่งมา7กิโลครึ่งแล้วนะถ้าต้องไปอีกรอบนึงของสวนรถไฟนะครับถึงจะครบ10หมวยได้เท่าไหร่ละ5โลเดินครบแล้ว อะไรอยู่วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอหมวยอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสวนรถไฟมันรอบมันมีวิวมีทางวิ่งยังไงบ้างนะครับไปกันเลยเจอกันนะเจอกันนะไม่รู้จะกี่นาที รอได้นะครับทุกคนวันนี้คนเยอะมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับจุดถ่ายรูปในระยะ100เมตรแรกครับไปต่อกันดีกว่า
คตรงนี้จะเป็นจุดที่ครบ1กิโลนะครับของสถานรถไฟเนาะจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับเห็นต้นไม้ใหญ่ๆจะมีทางข้ามไปอีกส่วนนึงทางด้านนู้นครับรอดไหมสวยมากเลยทุกคนมาวิ่งกันนะโอเคเรามาถึงจุดที่เป็นทางแยกเข้าไปที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับทางนี้คือเลี้ยวขวาออกไปทางนี้เลยนะครับไอ้จะมีทางเชื่อมที่เหมือนสะพานพุทธนะครับเป็นมินิสะพานพุทธนี่ไงครับเชื่อมออกไปทางนี้ก็จะได้ไปวิ่งอีกส่วนหนึ่งอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับถ้ารอบนอกจะเป็นเลนของจักรยานนะนี่ครับจักรยานมาจากทางนู้นก็จะข้ามก็ดูรถจักรยานด้วยนะครับที่นี่ก็เมื่อก่อนมีอุบัติเหตุครั้งสองครั้งก็รุนแรงพอสมควรนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะจะมาดูนี่ครับนี่คือทางเชื่อมจากสวนรถไฟไปสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเราพามาดูให้เฉยนะนี่นะครับบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งจะแตกต่างกับสวนรถไฟประมาณนึงเลยแหละที่นี่จะสโลไลฟ์ที่หนึ่งครับทางนู้นจะเป็นแนวออกกำลังกายจริงจังที่นี่จะแบบต้นไม้หลักชนิดมากกว่าเนาะเดี๋ยวผมมาเที่ยวอีกวันหลังเนาะไว้ EP นี้ให้เป็นสวนรถไฟก็แล้วกันนะครับไปกลับไปที่สวนรถไฟโอเคกลับมาสวนไฟต่อครับThank you.
รามาถึงสวนผีเสื้อนะครับอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพตรงนี้นะเด็กๆคนไหนชอบแมลงชอบผีเสื้อแวะมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับนี่ง่ายเปิดให้บริการแล้วยังละคนผีเสื้อนะครับเอาละนี่แหละเนาะมาเที่ยวกันนะตอนนี้มันยังไม่เปิดแล้วเนาะไปกันต่ออีกครึ่งทางครับใกล้เหลวครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กีฬาแบงคอกสปอร์ตเซ็นเตอร์จะมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสติดแอร์อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นให้สมัครสมาชิกปลายปีเนาะเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆฝั่งนี้จะเป็นฝั่งเชื่อมกับสวนจตุจักรนะครับจะเข้ามาฝั่งนี้นี่นะแบงคอกเซ็นเตอร์นะครับโอเคแล้วก็โค้งจุดนี้จะมีขายน้ำแล้วก็มียิม2ยิม2จะเป็นแบบศูนย์นักกล้ามรับที่2ศูนย์แรกที่เราวิ่งผ่านมาตอนครั้งแรกผมก็ลืมพูดเนาะตรงนั้นจะมีแก๊งหนึ่งอันนี้แก๊งหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นซิตี้ช็อปว้าวห้องน้ำทุกคนก็สะดวกสบายนะครับโอเคไปกันต่อโลทุกคนสิบโลแล้วสิบไหมสิบโลสิบโลแล้วเด้อสิบโลเด้อโอ้ my god นานๆทีจะสิบโลนะครับเพจกระจอกด้วยดีแล้วที่ไม่ตายที่ออกมาวิ่งนะครับดีใจกับผมด้วยเย่ไปไปไปตูดนี่ก็จะมาถึงทางแยกโลลี่ป๊อปนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆอมยิ้มที่ยื่นออกไปจากเลนกลมนะถ้าแยกตัวออกไปทางขวาจะได้ระยะเพิ่ม1กิโลนะครับจากตอนแรกเป็น 2.5 กิโลจะเป็น 3.5 กิโลนะครับนี่เลยแต่เราวันนี้ไม่พาไปดีกว่า
ครบระยะแล้วโทษทีนะฮึบนี่นะครับทางขวามือก็จะมีลานเซิร์ฟสเก็ตด้วยเนาะไม่เฉพาะเซิร์ฟหรอกเป็นสเก็ตเลยนะครับทางนู้นนี่เลี้ยวขวาไปได้เลยเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นสเก็ตมากเลยนะจ๊ะโอเคเราจะครบรอบแล้วไอ้เย่เย่10โลแรกในรอบง่ายดีในรอบปีแล้วกันก็บันทึกไว้ให้เราได้มีแรงบันดาลใจว่าวิ่งกันดีนะครับโอเคผมจะมาเจอขาลากคุณละสวัสดีครับฮะไปทำอะไรพี่ถ่ายรูปเหรอได้ครบจนได้พี่ครบครับเยี่ยมคือเมื่อก่อนนี้เคยแต่แกล้งคนอื่นตอนนี้โดนพี่เขาแกล้งคืนแล้วโอ้โห4โลแรกพี่เขาก็ชิวแหละ7เอ้ยไม่ถึง7ดิ6 6กว่า6กลางนิ่งๆเองนิ่งๆเลยผมนี่หายใจแทบตายหัวใจดีดไป200 195ก็หนีพี่เอาไป2รอบงอแงสุดๆพี่แนะนำตัวนะครับพี่อะไรครับปั๊มครับพี่ปั๊มนะครับมากับส้มจิตนะครับพี่วันนี้โชคดีมากที่ได้พี่เข้ามานะครับไม่งั้นก็เลิกวิ่งตั้งแต่5โลแรกแล้วนะครับมาเจอแก๊งสาวๆกันดีกว่าครับทุกคนจริงๆเหตุผลการวิ่งไม่มีอะไรมากเลยนะครับวิ่งจบเจอเพื่อนครับสวัสดีค่ะได้กี่โลครับ10ไอ้ข้างหลังมันเงียบอ่ะมันเดิน5โลจบนะครับนี่ถ่ายวีดีโอใช่ครับแล้วผมอะไรกันเนี่ยโอ้โหเปื้อนน้ำเปียกก็ดีใจที่เจอเพื่อนเพื่อนอีกทีดีใจเหมือนกันไปหาแสงดีกว่าเรามืดกับเพื่อนเลยเออนี่ค่อยดีหน่อยโอ้ยดีใจมากเลยวันนี้ได้มาวิ่งที่สวนรถไฟใช่ไหมนี่มาครั้งแรกในรอบอะไรในรอบปีปีดีกว่าเออเกือบปีแล้วอ่ะตั้งแต่แบบโควิดเมื่อก่อนนี่หน้าก็พอๆกับส้มนะครับเอ้ยตอนนี้หน้าเป็นสองส้มสองหน้าเท่านั้นเดียวตายแล้วใครพามาตัวเองมาฆ่านี่หว่าเฮ้ยตอนแรกวิ่งอยู่ด้วยกันนะจริงๆตอนแรก3คนวิ่งอยู่ด้วยกันใครไปก่อนนี่ไปก่อนไม่รีบค่ะไม่รีบหลังจากนั้นมาใครเป็นสายลำไยประธานสายลำไยกลับมาแล้วค่ะใช่ต้องคือคนเดิมนี่หว่าคือนี่คือส้มจี๊ดจะมาวิ่งเพื่อไปวิ่งจอมบึงซ้อมเท่าไหร่ซ้อมเท่าไหร่10โลก่อนแต่ลงเท่าไหร่วะ42โลบ้าไปแล้วเอาใจช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ส้มจี๊ดต่อว่าเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เนาะจอมบึงรับรองว่าจอมบึงจะไม่หยุดเต้นเดี๋ยวจะไม่หยุดเต้นจะไม่หยุดวิ่งคุณไม่หยุดเต้นนี่แน่นอนส้มจี๊ดทำอยู่แล้วมั้งคือเต้นจนพลาดถ้วยอ่ะใครวะจะติดถ้วยอยู่แล้วนะครับไปเจอกองเชียร์ข้างหน้าเต้นกับเขาเฉยฮะไม่เอาถ้วยบ้าหรือเปล่าโอเคค่ะโอเคนานๆก็กลับมาวิ่งทีนะก็ขอให้ทุกคนกลับมาดูแลสุขภาพเหมือนเดิมแล้วกันเนาะถึงแม้ว่าเราน่าจะได้ยกวัคซีนครบแล้วเนาะวัคซีนครบแล้ว3เข็มค่ะเราเป็นยอดมนุษย์เรียบร้อยแล้วก็สวอปกันกระจายสวอปกันจนรูจมูกนี่จะแบบบาแล้วร้องไห้น้ำตาไม่ออกทางนี้นะครับออกทางจมูกแทนมีคนจะทะลุแล้วแทงเข้าไป
โอเควันนี้ก็ทางอวายมีรันแล้วก็ไอมีมีนชาแนลก็พาทุกคนมาดูสวนรถไฟเนาะกับสาวสาวสวยทั้งสองคนเนาะส้มจี๊ดกับหมวยนะครับมีเพจอะไรเอ่ยเนี่ยแนะนำหน่อยของส้มนะคะเป็นเพจส้มจี๊ดอย่าหยุดค่ะเป็นเพจที่ไม่แสวงหาผลกำไรเน้นความเฮฮาและมาออกกำลังกายด้วยกันจ้าให้กำไรคนดูด้วยใช่ไหมจ๊ะให้กำไรคนดูด้วยจ้ะทำไมเป็นคนอย่างนี้วะเนี่ยฝากด้วยฝากด้วยค่ะพอหมวยนะคะก็จะเป็นหมวยไม่เหงานะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนมาเพียบอยู่ในนั้นแต่ก็ช่วงนี้ก็งานยุ่งเนาะเดี๋ยวจะค่อยกลับมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วมีของแมวไหมแมวแมวขายแมวน้อยแมวน้อยคือที่จริงเราเป็นทรีมัสแคทเทียค่ะเป็นทรีมัสแคทเทียนะคะแต่ตอนนี้พิมพ์ยังไงพิมพ์ไทย3แล้วก็สามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นให้หน่อยได้ไหมขึ้นให้หน่อยได้ไหมสักตะไคร้แล้วไม่สักตะไคร้โอเคงานอีดิทไปอีกครับเสาร์อาทิตย์โอเคก็ฝากหมวยไม่เหงากับส้มจี๊ดอย่าหยุดอย่าหยุดด้วยนะครับก็วันนี้ก็พอแค่นี้ละกันบ๊ายบายแล้วเจอกันรอบหน้าเนาะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย